สำหรับคนที่มีกล้วยน้ำว้าดิบอยู่ที่บ้านเราสามารถนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้วันนี้เรานำเอาสรรพคุณดีๆของกล้วยน้ำว้าดิบมาฝากกันครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวา DIY กล้วยเป็นอีกหนึ่งผลไม้ยอดฮิตของคนไทยมาเนิ่นนานโดยนิยมปลูกกันแพร่หลายแทบทุกภาคของประเทศไทยเนื่องจากว่ามีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศปลูกง่ายให้ผลผลิตเร็วนำมาใช้ประโยชน์ได้แทบทุกส่วนครับกล้วยน้ำว้านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารหลายชนิดยกตัวอย่างเช่นให้พลังงานคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามินและธาตุโดยพบว่ากล้วยน้ำว้าเพียง1ผลจะให้พลังงานประมาณ59กิโลแคลอรี่เป็นผลไม้ที่สามารถรับประทานได้ทุกวัยตั้งแต่ทารกวัย6เดือนจนถึงวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุโดยกล้วยน้ำว้าในช่วงวัยต่างๆจะให้ประโยชน์และสรรพคุณดีๆกับร่างกายแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ำว้าดิบกล้วยน้ำว้าห่ามกล้วยน้ำว้าสุกและกล้วยน้ำว้าสุกงอมโดยเฉพาะกล้วยน้ำว้าดิบซึ่งคนสงสัยกันว่ากล้วยน้ำว้าดิบนั้นมีดีอย่างไรโดยคุณสมบัติที่โดดเด่นนั่นก็คือช่วยในเรื่องของการรักษาอาการของโรคกระเพาะเนื่องจากว่าในกล้วยน้ำว้าดิบนั้นมีสารที่เรียกว่าแทนนินซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียปกป้องผนังกระเพาะลำไส้จากเชื้อโรคและอาหารที่มีรสชาติเผ็ดจัดคนโบราณมักจะนำเอากล้วยน้ำว้าดิบมาฝานตากแห้งหรือว่าอบก็ได้ครับแล้วนำมาบดให้เป็นผงชงกับน้ำดื่มหรือผสมกับน้ำผึ้งเพื่อช่วยในการเคลือบกระเพาะอาหารประโยชน์ที่โดดเด่นอีกข้อของกล้วยน้ำว้าดิบซึ่งเป็นแหล่งที่ดีงามของเส้นใยซึ่งเส้นใยหรือว่าไฟเบอร์ก็เป็นสิ่งสำคัญครับที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นอย่างมากโดยเส้นใยจะช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของการขับถ่ายทำให้ย่อยอาหารได้ดีเยี่ยมนอกจากนี้ยังช่วยในการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดอีกทั้งยังช่วยในการลดระดับของคอเลสเตอรอลต่ำลงอีกด้วยซึ่งเมื่อคอเลสเตอรอลต่ำก็ทำให้เราไม่มีความเสี่ยงหรือว่ามีความเสี่ยงน้อยต่อโรคหลอดเลือดสมองประโยชน์ข้อถัดมากล้วยน้ำว้าดิบเป็นแหล่งที่ดีงามของวิตามินและเกลือแร่นอกจากจะมีโพแทสเซียมกล้วยน้ำว้าดิบยังมีวิตามิน B6 ซึ่งช่วยในการดูดซึมแร่ธาตุและช่วยดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งแคลเซียมนอกจากนั้นกล้วยดิบยังเป็นแหล่งของแป้งที่ดีต่อสุขภาพสำหรับท่านเคยนำเอากล้วยดิบไปใช้ประโยชน์เพื่อสุขภาพอย่างไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับประโยชน์ดีๆจากกล้วยดิบยังมีอีกมากมายครับไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและแชร์เรื่องราวดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรักและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ